ตการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking เมืองไทยประกันชีวิต True Corporation กับเข้าสู่เบรกที่2ของ Money Daily นะครับหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนครับว่าถ้าประเทศไทยนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เกาะติดไปกับแนวโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็จะเติบโตดีด้วยนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับทำเลที่ติดแนวรถไฟฟ้าเส้นใหม่ๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีคอนโดผุดขึ้นมามากมายทีเดียวรวมไปถึงบ้านจัดสรรนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนโดแล้วก็บ้านจัดสรรนะครับการที่คนจะเข้าไปอยู่เฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับที่ทุกบ้านทุกหลังเนี่ยจะต้องมีการซื้อกันนะครับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นั้นได้รับอานิสงส์นี้ไปด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามในช่วงของถอดรหัสรวยครับเบิกจ่ายของภาครัฐเพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเส้นทางรถไฟฟ้าผุดขึ้นทั่วกรุงเทพและปริมณฑลกลายเป็นผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ปีนี้คาดว่าจะเติบโตราว 5% จากความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางคมนาคมที่แสนจะสะดวกสบายแต่ไม่ใช่แค่ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวเท่านั้นค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัยก็เติบโตสวนกระแสทั้งการจับจ่ายผู้บริโภคที่ตกต่ำรวมไปถึงการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในตลาดโลกที่ติดลบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเราในปีนี้นะครับครึ่งปีแรกนี่นะครับเราก็ยังติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่ประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเรามองว่าไตรมาสที่3ที่4เนี่ยน่าจะดีขึ้นเรามองว่าทั้งปีเนี่ยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เราในเรื่องของส่งออกน่าจะบวกอยู่ระหว่าง 2-3% นะครับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในปีที่ผ่านมามีเพียง 40,000 ล้านบาทแต่ตัวเลขการซื้อในประเทศสูงถึง 70,000 กว่าล้านบาทตอกย้ำความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกแบบผ่อนชำระพร้อมกับที่อยู่อาศัยแล้วประกอบกับการที่ผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ทันสมัยสอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ในยุคปัจจุบันเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ในคอนโดสมัยใหม่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ง่ายในการดูแลรักษานะครับสีสันก็จะทันสมัยขึ้นไม่เป็นลักษณะเป็นไม้สีไม้ก็จะมีสีสันมากขึ้นมีการนำวัสดุโลหะอย่างอื่นประกอบเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นการส่งออกตลาดโลกไม่ดีอย่างที่คาดแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพราะในแถบประเทศกลุ่ม AEC ความต้องการเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ไทยเพิ่มมากขึ้นคาดการว่ายอดขายเฉพาะในประเทศแถบอาเซียนจะขยายตัวราว 20% จากปีก่อนโดยเฉพาะในประเทศเมียนมาค่ะในกลุ่มประเทศ AEC นะครับต้องมองว่าไทยเรานี่ก็อยู่กลุ่มประเทศชั้นนำแนวหน้านะครับเมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราชัดเจนก็จะเป็นสิงคโปร์กับมาเลเซียเท่านั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันตลาดใน AEC ก็ขยายตัวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอยู่ใกล้บ้านเรานะครับไม่ว่าเป็นพม่าเขมรเวียดนามลาวอะไรพวกนี้นะครับก็มีการขยายตัวใช้เฟอร์นิเจอร์ของไทยมากขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้คือโอกาสของคุณแล้วค่ะเพราะตลาดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านกำลังต้องการเฟอร์นิเจอร์อาจไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นชิ้นใหญ่ราคาสูงแต่เน้นที่สินค้าขนาดเล็กใช้งานสะดวกและมีราคาที่ย่อมเยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับส่วนการที่เฟดนั้นมีการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะครับล่าสุดนั้นก็ทำให้ค่าเงินในหลายๆสกุลนั้นปรับตัวแข็งค่าขึ้นมารวมถึงค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากทีเดียวนะครับเช้านี้ได้เห็นสัญญาณการอ่อนค่าลงบ้างล่าสุดครับ34.67 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่เงินเยนก็แข็งค่าขึ้นเช่นกันครับและเป็นปัจจัยถ่วงให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นเปิดตลาดติดลบลงมาในเช้าวันนี้ส่วนตลาดอื่นๆในเอเชียส่วนใหญ่นั้นยังคงบวกได้อยู่นะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับส่วนในวันนี้เองครับจะเป็นวันที่2แล้วนะครับของงานสัปดาห์ประกันภัยที่จัดขึ้นกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเรามีเรื่องราวดีๆนี้มาฝากคุณผู้ชมกันในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวครับ